ไปลงกับนายทุนใหญ่แล้วก็นายทุนใหญ่อ่ะโกงแต่ก็ไม่รู้ว่านายทุนใหญ่นั้นคือใครเราถามแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกค่ะว่าเป็นผู้ใช้อะไรเงี้ยเยอะแยะเริ่มมันก็ทำให้ชนะใจในเรื่องว่ามันช่วงนี้มันมีเรื่องของโกงเงินมันโกงไอ้พอจะโกงไปดูแล้วก็แปลกกูคิดว่ามีส่วนนะคะแต่ที่แบบที่พี่เขาคุยกันนะคะมันน่าจะเชื่อมโยงกันเพราะว่าอย่างเนี้ยมันมีสามบ้านแล้วมันค่อยทยอยล้มทีละบ้านทีละบ้านบ้านแรกคือบ้านมั่งคั่งของสามเดือนคือล้มไปคืออย่างบ่อยส่วนใหญ่อยู่บ้านมั่งคั่งคนเดียวกับพี่ล้มไปก็คือล้มปุ๊บสักพักนึงก็มาอีกบ้านนึงล้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่ก็ล้มอีกสามบ้านแล้วสามบ้านใช่แล้วเนี่ยก็คือแบบผู้เสียหายทั้งหมดเลยถ้ารวมจริงๆอ่ะมากกว่า50 ล้านขึ้นไปค่ะสำหรับเงินที่มันอยู่ทั้งสามบ้านนี้ค่ะ